มาดูเรื่องของทางด้านโฟตอนกันบ้างครับซึ่งถือว่าเป็นผู้นำตลาดรถบรรทุกไฟฟ้าในประเทศไทยล่าสุดครับได้เปิดตัวโรงงานผลิตรถเพื่อการพาณิชย์แห่งแรกนอกประเทศจีนครับโดยใช้งบประมาณในการลงทุนในส่วนนี้อยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านบาทครับโดยร่วมกับโฟตอนมอเตอร์กรุ๊ปและเครือเจริญโภคภัณฑ์ปักหมุดในประเทศไทยให้เป็นฐานการผลิตรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์แล้วก็เพื่อการส่งออกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรองรับระบบการขนส่งที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคตครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับโรงงานผลิตรถบรรทุกโฟตอน CP มอเตอร์ภายหลังจากการร่วมทุนครั้งสำคัญระหว่างโฟตอนผู้นำในกลุ่มรถเพื่อการพาณิชย์ในจีนกับเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP โดยเป็นโรงงานผลิตแห่งแรกนอกประเทศจีนภายใต้มูลค่าการลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาทโดยมีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บริหารจากเครือเจริญโภคภัณฑ์โฟตอนมอเตอร์กรุ๊ป CP โฟตอนเซลส์และโฟตอน CP มอเตอร์และกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจเข้าร่วมงานทั้งนี้โฟตอนได้ส่งมอบลายการผลิตรถเพื่อการพาณิชย์สำหรับตลาดต่างประเทศนอกประเทศจีนคันที่1ล้านโรงงานผลิตโฟตอน CP มอเตอร์ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นฐานการผลิตหลักรถบรรทุกพวงมาลัยขวาโดยมีกำลังการผลิตเต็มกำลังที่ 7,200 คันต่อปีรองรับการเติบโตอย่างมั่นคงในตลาดรถยนต์ในประเทศไทยและส่งออกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหลังจากที่เราได้เริ่มดำเนินการธุรกิจรถ CP โฟตอนในตลาดประเทศไทยมาได้5ปีนะครับเราก็มีความมั่นใจว่ารถของ CP โฟตอนเนี่ยจะเป็นรถที่ตอบโจทย์เรื่องของพลังงานสะอาดทั้งรถที่เป็นเครื่องสันดาปแบบดั้งเดิมแล้วก็รถที่เป็นพลังงานใหม่อย่างไฟฟ้า 100% ซึ่งอันนี้เองเนี่ยก็จะสอดคล้องกับแนวทางของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่เรามุ่งสู่เนสซีโร่หรือความเป็นกลางทางคาร์บอนมีส่วนขับเคลื่อนผลักดันการขนส่งทางบกของไทยเนี่ยแล้วโรงงานแห่งนี้เนี่ยก็รองรับสำหรับส่วนต่อขยายที่จะมีการผลิตประกอบรถไฟฟ้าล้วนเนี่ยที่เป็นรถเพื่อการพาณิชย์เนี่ยในอนาคตต่อเนื่องอีกด้วยก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่เราจะได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศจีนที่เน้นเรื่องของ Economy of Scale แบบที่บ้านเราไม่มีมาก่อนเนี่ยเข้ามาสู่ที่ประเทศไทยผู้ผลิตพาร์ทเนี่ยจากเมืองจีนเนี่ยนะครับก็จะมาลงทุนเนี่ยในซัพพลายเชนของเขาเนี่ยที่ประเทศไทยก็ช่วยผลักดันเศรษฐกิจของเราให้เติบโตก็จะสอดคล้องกับนโยบายของทางรัฐบาลในปัจจุบันเราก็มีความเชื่อนะครับว่าอุตสาหกรรมรถเพื่อการพาณิชย์รถบรรทุกของเราเนี่ยยังมีโอกาสเติบโตอีกมากในส่วนของลูกค้าแล้วก็ดีลเลอร์ตัวแทนจำหน่ายของทาง CP Photon เองเนี่ยก็จะมีความมั่นใจรวมทั้งลูกค้านะครับการที่มาตั้งโรงงานเนี่ยก็จะทำให้ยกระดับความพร้อมเรื่องของอะไหล่แล้วก็เรื่องของการบริการเนี่ยลดต้นทุนลดการเสียเวลาของผู้ประกอบการไทยได้อีกทางหนึ่งโฟตอนมียอดขายในกลุ่มรถเพื่อการพาณิชย์ในจีนสูงเป็นอันดับหนึ่งอย่างต่อเนื่อง19ปีโดยยอดขายรถ CP โฟตอนในประเทศปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ38จากปีก่อนหน้าตอกย้ำความสำเร็จในการทำตลาดเจาะกลุ่มลูกค้าด้วยทางเลือกที่หลากหลายและพร้อมขับเคลื่อนวงการโลจิสติกส์ไทยให้เข้าสู่ตลาดพลังงานใหม่หรือ EVขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในTNNข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวTNNครับ